เอาละฮะสวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาทำ Q&A กันนะครับนันท่าจะทำทีนะครับก็ผมได้ถามเอาไว้ในชุมชนนะครับว่าจะถามอะไรกันมาครับในเมื่อมันครบ 400,000 ซับนะครับก็ถามกันมานะครับประมาณ300กว่าคอมเมนต์นะครับถามซ้ำเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ถามซ้ำในกรณีที่เคยตอบไปแล้วด้วยนะถ้าเกิดเป็นคำถามที่ผมเคยตอบไปแล้วเนี่ยผมก็จะไม่พูดถึงนะครับถ้าเกิดเห็นว่ามันไม่ขึ้นก็ลองย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนนะที่ผมเคยทำ Q&A นะครับซึ่งมันเป็นคำถามของท่านน่าจะเบสิกมากๆครับที่จะต้องรู้เอาไว้นะครับเช่นพี่ชอบปูม้าตัวอะไรครับโอ้ไม่ต้องถามนะอันนี้ไม่ต้องถามเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมได้นั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยมาประมาณ300คอมเมนต์ก็เลยคาดเหลือประมาณราวๆประมาณ250กว่าๆนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็คงพูดให้หมดนะครับในทุกๆคำถามแต่ก็คงเลือกว่าอะไรควรอยู่ในคลิปนะครับถ้าอันไหนไม่มีอยู่ในคลิปเนี่ยก็ขออภัยด้วยครับบางอันอาจจะไม่โผล่ในคลิปแต่ว่าอาจจะทำเป็นคลิปแยกให้เพื่อนได้ฟังกันนะครับเพราะบางอย่างมันนานเกินไปที่ทำ Q&A ให้จบภายในมาสัก20นาทีหรือ30นาทีนะครับอันนี้แค่พูดได้ประมาณนาทีครึ่งแล้วเนี่ยโอเคผมขอแบ่งนะครับมาทั้งหมด3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับเจน9นะครับเจน9เนี่ยมีคนถามประมาณราวประมาณ50กว่านะครับก็จะมาตอบไล่ๆกันนะครับขอเรียงคำถามเลยแล้วกันนะฮะคำถามแรกครับพี่บุ๊คคิดว่าสตาร์เตอร์เจน9ตัวไหนเก่งที่สุดสเตตยังไม่ออกเลย ผมก็ไม่รู้ครับถ้าตอบแบบส่งๆนะครับก็น่าจะเป็นเนโอฮะนะครับสตาร์เตอร์พืชนะครับแมวตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะเก่งเพราะว่ารูปร่างมันตอนโตมันน่าจะผอมเพียวนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะในเจน9เนี่ยพี่ชอบสตาร์เตอร์ตัวไหนครับผมชอบเจ้าคอสึนะครับตัวเป็ดตัวนี้ครับเป็ดธาตุน้ำนั่นที่ผมจะชอบธาตุน้ำนะเนี่ยพี่รู้สึกยังไงกับเจน9บ้างผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรที่แปลกใหม่แน่ๆนะครับเพราะค่อนข้างหลุดธีมเพราะว่า1ตัวละครหลักของเราเนี่ยมันเป็นชุดนักเรียนนะครับจริงๆผมรู้สึกมันไม่มีอะไรแค่นั้นแน่ๆมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าชุดมันดูธรรมดาธรรมดาแต่ด้วยความธรรมดาของมันอะมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมว่ามันต้องมีพีคๆพี่คิดว่าแนวโน้มโปเกมอนเจน9จะเป็นยังไงครับอันนี้ตอบยากครับต้องดูก่อนว่าอนิเมะเป็นยังไงการ์ดเป็นยังไงนะครับแล้วก็เกมเมคานิกเกมมันเป็นยังไงนะครับก็ตอบไปว่าทิศทางที่ดีแล้วกันครับเปิดตัวมายังไงก็ต้องบูมอยู่แล้วมันเป็นโปเกมอนอะพี่คิดว่าเจนใหม่จะมีโปเกมอนหรือร่างวิวัฒนาการใหม่มากี่ตัวครับผมคิดว่ารวมทั้งร่างใหม่ตัวใหม่นะครับเราลองมาสักนะครับ80ตัวคิดว่าน่ากำลังดีพี่คิดว่าจะมีการโยงเนื้อหาไปถึงเจนใหม่หรือเปล่าครับในภาคเจอร์นี่คิดว่าไม่นะครับคิดว่าไม่หวังอะไรเป็นพิเศษไว้กับโปเกมอนภาค Scarlet Violet มั้ยคะอันนี้ผมหวังไว้อย่างเดียวก็คือเมคานิกเกมนะครับที่จะมาแทนพวก Dimax C Move Mega นะครับผมหวังว่าไอ้ระบบนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินสนุกไปกับมันนะครับและดูไม่ OP เกินไป1เจน9โปเกมอนเริ่มต้นถ้าไฟพี่คิดว่าร่างสุดท้ายจะเป็นอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นงูเหรอเพราะว่าสตาร์เตอร์ไฟเนี่ยมันอิงจากปีนักสัตว์ไอสตาร์เตอร์ไฟเนี่ยมันเป็นจระเข้ไม่ใช่เหรอมันจะกลายเป็นงูเหรออีกอย่างงูเนี่ยมันไม่มีแขนไม่มีขาแต่นี่โผล่มาร่างแรกมีแขนมีขาอาจจะเป็นเหมือนนี่เหรอเหมือนกับสุทาจาเหรอจระเข้เนี่ยนะดูแล้วน่าจะเป็นมังกรคิดว่าน่าจะเป็นไฟมังกรถ้าเจนเก้ามาพี่คิดว่าร่างพัฒนาอีบุยเนี่ยจะมาไหมแล้วคิดว่าจะเป็นท่าอะไรผมก็คิดว่ามันน่าจะมาทุกภาคอะถ้ามันจะมาผมก็เชียร์ท่าผีโปเกมอนเจน9ดูไม่เหมือนโปเกมอนดูเหมือนดิจิมอนหรือเขาทำล้อเลียนครับอย่าคิดอย่างนั้นครับโปเกมอนนะครับที่ออกมาครั้งแรกครับในสายตาผู้คนเนี่ยต้องคิดว่ามันตัวอะไรวะมันเป็นแฟนเมดหรือเปล่าที่อย่าคิดอย่างนั้นครับเราต้องคิดว่าโปเกมอนมันก็คือโปเกมอนแหละมันก็ยังเป็นพวกสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราคิดว่ามันจะเป็นดิจิมอนครับลองคิดนะครับการที่ดิจิมอน1ตัวครับอย่างเช่นแมวนะครับได้โวนะครับกลายเป็นไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยไดโนเสาร์เนี่ยมันก็โวกลายเป็นเครื่องจักรมีปืนหรือมีปีกงอกออกมาหรืออะไรก็ได้ครับที่มันดูโอเวอร์เกินไปไอ้เนี้ยเค้าเรียกว่าดิจิมอนเงี้ยแต่ว่าโปเกมอนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรแบบนั้นสักเท่าไหร่ป่ะแบบว่าอยู่ๆจากตัวเนี้ยกลายเป็นตัวอีกแบบนึงอะไรเป็นคิเมร่านะครับก็ไม่มีนะครับถ้าเราเห็นมันบ่อยๆอยู่แล้วก็ชินตาเองแหละพี่คิดว่าท่าของเจน9ทุกตัวร่างสารจะเป็นอะไรครับตอบยากคำถามยากๆมาอย่างเงี้ยโอเคถ้าพืชนะครับผมเดานะครับก็จะเป็นพืชแฟรี่ผมมันพิกุลสีเลยอ่ะอินก็มีไฟมังกรน้ำน่าจะเป็นน้ำมืดโอเคผมคิดว่าคำถามน่าจะครบหมดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นหัวข้อของไมคราพิซมอนนะครับ
บอกเลยว่าหัวข้อนี้ถามกันมาเยอะมากครับซ้ำๆนะครับพูดเลยว่าซ้ำๆครับประมาณ60กว่าคอมเมนต์นะครับในเรื่องนี้ครับผมจะตอบรวบเดียวนะครับไม่นั่งอ่านนะครับไอ้ที่ถามเกี่ยวกับ Minecraft ครับผมก็ถือว่าเป็นคำถาม Minecraft อยู่ดีนะครับถึงจะมีคำถามอื่นมานะครับก็ถือว่าพวกคุณสวยไปแล้วนะถ้าเกิดถามเยอะนะครับถ้าใครรอดไปได้ก็พอดีไปก็นั่นแหละฮะผมจะมาแถลงการก่อนนะครับว่าMinecraft Pixelmon นะครับยังไม่มีกำหนดลงนะครับและผมเสร็จไปแล้ว1ตอนผมก็ยังไม่ลงเหตุผลโอเคน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับจะครบอีก1ปีก็คงจะไม่เป็นไรนะครับ นั่นแหละฮะเอาล่ะคือผมเนี่ยก็อยากจะทำต่อนะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างนะ What? การทำ Minecraft Pixelmon เนี่ยผมต้องทำเนี่ยอย่างน้อย 3-5 วันในการว่างนะครับผมไม่สามารถทำแล้วหยุดนะครับผมต้องทำต่อเนื่องเรียกได้ว่าตอนทำเนี่ยไอเดียผมจะเข้าตลอดเพราะผมต้องคิดถึงตัวละครตัวนี้ว่ามันรู้สึกยังไงบทมันต้องใส่ยังไงคือตอนเราอัดเนี่ยตอนผมอัดจริงๆนะครับอันนี้คือแบบหลังบ้านจริงนะตอนผมพูดเนี่ยผมก็พูดไปตามอารมณ์ผมจะพูดอะไรก็พูดแต่มันจะยากสุดคืออะไรครับมันไปยากสุดก็ตอนใส่บทนี่แหละว่าไอสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันสัมพันธ์กันกับไอสิ่งที่ตัวละครมันจะพูดหรือเปล่าและการโต้ตอบผมอีกอย่างนึงให้มันเข้ากันอันนี้คือสิ่งที่ยากตอนตัดว่าง่ายนะครับไอรูปภาพก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็ภาพซ้ำนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับว่าทำไมผมหยุดนะครับขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆติดตามกันมาครับผมรักทุกคนมากครับที่รักในซีรีส์นี้นะครับหลายคนก็ย้อนกลับไปดูตอนแรกนะครับว่ามันโหพี่มันสนุกมากเลยแล้วอยากให้พี่ทำต่อนะครับโอเคครับเพื่อนๆได้ดูแน่ๆครับภายในปีนี้ครับเฮ้ย มันยังไม่ครบปีอาจจะปีหน้าก็ได้ครับไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับผมก็ไม่อยากให้ใครมาจ้ำพี่จ้ำชัยหรือว่าเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับเพราะผมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับ Radical Red นะครับตอนที่ผมไม่ทำทุกคนก็เข้ามาอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผมก็มันก็ไม่มีอารมณ์เล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนเล่นอ่ะมันต้องมีบิ้วอารมณ์นิดนึงแล้วผมก็รู้สึกต้องยังไงดีอ่ะผมไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์คนอื่นหรือว่าครีเอเตอร์คนอื่นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ผมเป็นอย่างนั้นครับผมเป็นคือจะทำอะไรผมต้องแบบโอเคมาลุยมาวันนี้เลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละฮะสำหรับเนื้อหาของ Minecraft Pixelmon นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นคำถามทั่วไปครับคำถามทั่วไปนะครับก็นะเปิดมาก็เป็นคำถามที่ทุกคนกดไลค์ค่อนข้างเยอะนะครับคนนี้เลยอันนี้น่าจะเดี๋ยวผมจะพูดประมาณ100กว่าคอมเมนต์ครับอาจจะเหลืออยู่แค่ไม่กี่คอมเมนต์ครับเพราะว่าเวลาเราเนี่ยอาจจะไม่มากพอนะครับโอเคมารอ Radical Rain ครับทุกสัปดาห์เลยเอาตรงๆนะครับซีรีส์นี้เนี่ยชอบที่สุดในบรรดาซีรีส์อื่นๆนะครับเพราะเหมือนได้เห็น OB เนี่ยจะใช้สกิลความสามารถวิเคราะห์จริงจัง The Best เลยโอเคต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับคุณโอมนะครับผมต้องพูดเลยครับว่าก็แน่นอนครับว่าผมก็ได้ทุ่มทุนแล้วก็ใช้จินตนาการทุกอย่างใส่กับซีรีส์นี้แบบสุดๆผมลงทุน ลงทุนมากๆเพราะว่าซีรีส์อื่นเนี่ยผมไม่ใส่เยอะขนาดนี้แบบมีแฟลแบ็กมีแอนิเมชันผมไม่รู้ว่าผมจะใส่ไปทำไมแบบให้มันใหญ่ๆแต่ว่าผมคิดว่ามันควรจะต้องมีอย่างนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ดูกันจนแบบต้องเรียกว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมเห็นว่าเอ้ยคนดูเยอะที่สุดในบรรดาทุกๆอันนะครับทั้งที่เป็นแบบมันเป็นภาคเก่าแล้วก็มีความยากนะครับด้วยความยากเนี่ยที่มันจริงจังวิเคราะห์เนี่ยมันก็นั่นแหละฮะแต่ผมก็จับทาง AI ได้บางส่วนนะครับแต่ถ้าถามว่าซีรีส์ไหนยากที่สุดผมก็ไม่คิดว่าเรื่องของเล็กคือยากที่สุดเพราะว่าซีรีส์ที่ยากที่สุดก็คือ Extreme Randomizer นะครับเพราะว่าไอเนี่ยมันอิงคือมันวิเคราะห์ได้อยู่แล้วเนื่องจากว่าเรารู้มูฟเรารู้ทุกอย่างไอ้นี่มันท่านี้อยู่แล้วมันไม่สุ่มไงถ้าเราเล่นในส่วนของ Extreme Randomizer เมื่อไหร่ปุ๊บเรียบร้อยครับสมองโล่งฮะตัวนี้มันตัวอะไรวะมันท่าอะไรมันมีท่านี้ไหมผมก็ผิดถูกๆบ้างนะครับผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะวิเคราะห์เก่งกว่าผมเยอะนะครับก็น่าจะเล่นจบกันมาหลายคนแล้วหลายคนก็มาคิงผมในอินบ็อกซ์เยอะมากครับพี่ผมเล่นจบแล้วยังไม่อย่างงี้นะครับก็นั่นแหละครับทุกคนเก่งฮะผมยังไม่เล่นไม่จบเลยนะครับถ้าเทียบกับซีรีส์อื่นก็ผมว่าผมตายเยอะมากนะครับเนี่ยแต่นั่นมัน Extreme Randomizer นะฮะโอเคขอบคุณมากครับคุณโอมโอเคมาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับ11ปี 400,000 ผมผู้ที่นึกว่าเป็นล้านแล้วimage เก่าติดตามจาก Pixelmon ตั้งแต่แรกอุ้ยไม่ผมไม่ทำ11ปีครับจำเอาไว้ครับผมเพิ่งเริ่มทำในช่วงปี2016คลิปแรกที่ผมตั้งใจทำก็คือคลิปของ Lisdon นะครับที่มันครบรอบ20ปีนะครับนั่นคือคลิปแรกของผมนะครับไม่ใช่10ปีอันนี้คือผมสร้างช่องทิ้งเอาไว้นะครับไม่เกี่ยวกันแค่มาทำช่วงกลางๆนะฮะโอเคมาต่อฮะโอ้คนนี้ถามเยอะมากเลยอ่ะผมต้องเลือกสักอันแล้วล่ะบอกตัวละครผู้หญิงในโปเกมอนที่พี่ชอบนะครับคนไหนมากที่สุดมา5คนไม่เอาไวร้ายไม่เอาไวร้ายแล้วผมจะเหลืออะไรวะเนี่ย คือผมชอบตัวร้ายไงโอเค
เพราะอะไรเหตุผลจริงๆโอเคงั้นผมตอบก่อนนะฮะคือตัวละครที่ผมชอบนะครับทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าผมชอบผู้หญิงคนไหนนะครับก็คือผมชอบลิเลียนะครับนั่นหมายความว่าเขาเป็นผู้หญิงในสเปคของผมแล้วกันนะครับอันนี้เหตุผลง่ายมากคนที่2เนี่ยผมชอบศาสตราจารย์เมโลดี้นะครับถึงเขาจะเป็นคนแก่นะครับแต่ว่าผมชอบในความคิดที่เขาเป็นคนที่คุ้นเข้าเป็นศาสตราจารย์อ่ะแทนที่ผมจะไปชอบศาสตราจารย์จูเนเปอร์อะไรผมไม่ชอบผมชอบศาสตราจารย์เมโลดี้เฉยเลยนะฮะทั้งบทเขาน้อยมากนะแทบจะไม่มีเลยนะเนี่ยแต่ผมชอบสไตล์แบบการออกแบบนะครับโอเคส่วนคนที่3นะที่ผมชอบก็คือเป็นชิโรนะนะครับชิโรนะเป็นแชมเปี้ยนที่ผมชื่นชอบนะครับเพราะมีความยากทั้งในเกมแล้วก็มีความเก่งกาจนะครับทั้งในบทของในเกมแล้วก็อนิเมะนะครับแล้วก็ชอบของหวานด้วยผมชอบเหมือนกันโอเคไปคนที่4คนที่4เนี่ยผมชอบน้องมานีนะครับน้องมานีจริงๆผมชอบรูปลักษณ์ภายนอกนะครับเนื้อหาของลักษณะนิสัยผมเฉยๆนะแต่ผมชอบรูปลักษณ์ภายนอกเพราะว่าออกสไตล์แบบจะเรียกว่าไงดีอ่ะคือผมชอบพี่ชายเขาด้วยแหละเนสึนะครับแล้วก็สไตล์คล้ายๆกันนะครับก็เลยชอบส่วนคนที่5นะครับน่าจะเรียกว่าเป็นตัวละครตัวเอกแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าผมเริ่มอินกับตัวละครตัวนี้มากขึ้นก็คือฮิคารินะครับตัวละครเอกเจน4นะครับก็น่าจะชอบเพราะนิสัยมันครับไฮไฟอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมขอตอบแค่บางอย่างแล้วกันนะครับเพราะบางอย่างอาจจะยาวเกินโอเคคำถามนี้ค่อนข้างถามเยอะเหมือนกันครับว่าพี่อยากให้อนิเมะโปเกมอนเป็นยังไงก็เป็นไงก็ได้ครับขอให้ซาชิได้ไปต่อในภาคต่อๆไปนะครับผมไม่อยากให้ซาชิจบการเดินทางแค่นี้นะครับจะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์ก็แล้วแต่นะครับโอเคพี่ชอบกินอะไรผมชอบกินข้าวครับอันนี้ไม่ล้อเล่นครับเป็นข้าวญี่ปุ่นหรือว่าเป็นข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบโปเกมอนภาคไหนที่สุดอันนี้ผมตอบ2อันเลยแล้วกันครับรวมไปเลยว่าก็คือผมชอบโปเกมอนภาคซัมมูนเนื่องจากว่าสนุกนะครับบันเทิงกว่าหลายๆภาคเพราะมันดูตลกดีมั้งผมชอบอย่างนั้นนะครับการเดินทางที่ผ่านมามันเดินทางตั้งแต่เจน1ถึงเจน6อะไรเงี้ยมันเดินทางแล้วมันแบบมันนานอ่ะเมื่อไหร่มันจะถึงอะไรเงี้ยส่วนของในเกมเนี่ยผมชอบภาคอัลตร้าซัมตามูนนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ชอบอวกาศนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้อยู่กับพวก UB อะไรเงี้ยแล้วมันเข้ามิติอะไรเงี้ยแม่งเจ๋งมากแล้วก็มีเนื้อเรื่องของตัวร้ายด้วยนะครับโคตรชอบพี่ชอบดูอนิเมะอะไรจริงๆอนิเมะที่แบบอันดับ1ของผมเลยนะผมชอบ Hunter x Hunter ครับถ้าพี่บูสามารถเลือกโปเกมอนได้1ตัวจะเลือกเป็นตัวอะไรครับอันนี้ถ้าเกิดเลือก1ตัวเนี่ยผมขอเลือกเป็นเมตามอนละกันนะฮะเมตามอนหรือมิวก็ได้แต่ผมเลือกเมตามอนดีกว่าผมชอบตาจุดตามันโง่ๆดีแล้วก็ถ้าเกิดถ้าพี่เลือกที่สามารถไปได้ในโลกของโปเกมอนพี่จะไปภูมิภาคไหนผมก็คงเลือกอโรล่านะครับเนื่องจากว่าอโรล่าเนี่ยเป็นสถานที่ที่ผ่อนคลายนะครับแล้วก็สามารถเที่ยวเกาะได้ทั่วนะครับแล้วก็มีทุกอย่างด้วยภายใน4เกาะนะครับอีกอย่างที่นั่นก็มีโมคุโร่ด้วยนะครับพี่บูคิดว่าตอนนี้พอใจกับเกมโปเกมอนใหม่ๆไหมจริงๆก็พอใจนะครับผมไม่อะไรมากอยากให้ภาคไหนรีเมคหรือออกใหม่เป็นแนวไหนส่วนตัวผมอยากได้ Pokken Tournament DX โอเคครับผมเห็นด้วยกับน้องครับผมอยากให้ Pokken ออกครับในซีรีส์โปเกมอนซอสExtreme Legomancer Nuzlocke เนี่ยถ้าพี่จัดทีม6ตัวจะเอาใครเข้าทีมบ้างเอาแค่โปเกมอนที่เคยจับครับมีคิงชิโนบุนะครับอินโนสุเกะเนโทโร่ลิมูรุนะครับน่าจะประมาณนี้ครบ6ยังวะ พี่จะทำคลิปล่าโปเกมอนในแม็กแลต่อไหมครับคงไม่ได้ทำเลยครับเนื่องจากว่าผมก็ขี้เกียจนะครับแล้วก็โปเกมอนแต่ละตัวที่ผมเจอในแม็กแลเนี่ยมันก็เป็นตัวซ้ำๆถึงตัวเนี่ยยังไม่เจอผมก็มีหมดแล้วนะครับเพราะเราก็โอนจากภาคเก่าๆมาหมดพี่ชอบตัวละครผู้เล่นนะครับคนไหนมากที่สุดไออันนี้จริงๆผมก็ต้องตอบครับว่าผมชอบตัวละครของฮิคาริที่ตอบไปก่อนหน้านี้นะฮะพี่คิดว่าอนิเมะควรเปลี่ยนพระเอกไหมเพราะว่าในเกมหลักอ่ะตัวละครผู้เล่นอ่ะก็ไม่เหมือนกันในแต่ละภูมิภาคอันนี้คิดว่าควรไม่ควรเปลี่ยนครับอนิเมะนะครับอนิเมะคือเป็นโลกของซาโตชิโดยเฉพาะครับจะจบโลกจักรวาลมันก็ต้องโดนถูกทำลายหรือโดนรีเซ็ตเท่านั้นแหละผมคิดว่าอย่างนั้นนะนอกจากลิทเทิลเรนแล้วเนี่ยมีแผนจะเล่นภาคแฟร์เมดอันอื่นอีกไหมครับผมว่าอันบาวอยากดูมากผมไม่มีครับจริงๆผมเคยคิดจะทำก่อนลิทเทิลเรนก็คือโปเกมอนล็อกเก็ตเอดิชั่นมั้งนะครับแต่ดูแล้วค่อนข้างหยาบคายมากนะครับก็เลยเก็บพับเป็ดเก็บไปก่อนแล้วก็กลายเป็นลิทเทิลเรนแต่หลังจากลิทเทิลเรนเนี่ยจะมีอะไรนะครับผมก็ยังไม่คิดแต่อันบาวหลายคนเนี่ยเสนอกันมาเยอะมากผมก็ยังไม่คิดจะเล่นนะครับเพราะว่าเพื่อนผมที่แนะนำเนี่ยเขาก็เฉยๆกับมันพี่บูใช้เวลาเล่นผ้าเลเจนด์แอซูสจบทุกอย่างใช้เวลากี่วันครับทุกอย่างเหรอผมก็ยังมีให้เล่นอยู่นะครับแต่ว่าผมต้องตอบได้แค่นี้ครับว่านี่คือเวลาเล่นของผมครับนั่นแหละฮะดูเวลาได้เลยครับเป็นกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ตาข้างที่ปิดอยู่ของมัสคอตพี่อ่ะตาข้างนั้นสีอะไรครับสีแดงครับพี่มีเกมหรือด้อมอื่นนอกจากโปเกมอนไหมคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ผมชอบฮันเตอร์เนาะมีโปเกมอนจริงๆที่ชอบเหนือกว่าโปเกมอนเนี่ยมันคือดิจิมอนนะครับแล้วมีดราก้อนบอล
นะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้อ๋ออย่างนึงก็คือเป็นเฟสนะครับเฟสพวกเฟสซีโร่นะครับพี่คิดยังไงกับโปเกมอนสเปเชียลและชอบภาคไหนในสเปเชียลคะคิดยังไงล่ะครับเรื่องโปเกมอนสเปเชียลผมก็ยังไม่อ่านต่อนะเพราะว่ามันยังไม่จบสักทีเดียวตั้งแต่อ่านมาผมชอบในเรื่องของเยลโล่มากที่สุดครับเนื่องจากว่าเยลโล่เนี่ยใช้โปเกมอนที่ค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็มีไหวพริบในการเอาชนะคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ดูเก่งอ่ะดูเก่งพี่อยากให้เกมโปเกมอนเนี่ยมีแบบโอเพ่นเวิลด์และระบบกาชาเหมือนเกนชินไหมครับไม่ครับอยากมีเลยครับมันจะดูดตังค์มากๆนะครับ huh? นี่แค่เกนชินนะครับลองคิดนะครับเกนชินมาปุ๊บทุกคนประทับใจถ้าเป็นโปเกมอนนะครับล้มละลายทีเดียวนะครับแต่โปเกมอนก็คงจะรวยหน้าดูว่าง่ายคือไม่อยากโจรนั่นแหละทำยังไงถึงจะแบทเทิลได้เก่งๆล่ะครับอันนี้ตอบตรงๆนะครับว่าอยู่ที่ประสบการณ์ล้วนๆนะครับเล่นบ่อยๆนะครับจริงๆอ่ะผมก็เคยโดนยำมาก่อนนะครับโดนยำมาเยอะมากครับอาศัยหาข้อมูลเยอะๆละกันนะครับมีแอปโปเกมอนโฮมสามารถดูแรงกิ้งได้นะครับลองไปโหลดดูนะครับดูในมือถือนะครับพี่ดูโปเกมอนจากไหนบ้างครับที่ไม่ใช่ทรูไอดีภาคอ๋อที่ผมสปอยล์นะครับโอเคบอกไว้เลยนะครับถ้าเกิดใครดูอยู่นะครับถ้าเกิดตอนนั้นออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆครับลองพิมพ์ประมาณผ่านมาสักวัน2วันนะครับพิมพ์คำว่า Pocket Monster 2019นะครับแล้วเขียนว่า Sub In ตามด้วย EP ตอนนั้นๆ นะครับก็จะมีเพื่อนๆได้ดูกันนะครับคำว่าเจนแปลว่าอะไรหรอครับแปลว่า generation ครับเป็นรุ่นๆไปโปเกมอนที่พี่เกลียดที่สุดคือตัวอะไรผมไม่มีครับไม่มีตัวที่เกลียดเลยครับโปเกมอนที่น่ากลัวที่สุดสำหรับพี่คือตัวอะไรครับไม่มีครับผมไม่เคยกลัวโปเกมอนครับจะกลับมาไลฟ์ในเพจบ่อยๆอีกไหมครับอันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าผมได้เลิกการเป็นสตรีมเมอร์นะครับมันเหนื่อยมากๆครับเพราะว่าผมต้องไลฟ์สตรีมต้องมาตัดต่อแล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยขอบคุณมากๆครับที่ชอบให้ผมมาไลฟ์ในเพจบ่อยๆนะฮะ พี่จะลงท่าพิษที่เก่งที่สุดกับความน่าเศร้าของสตาร์เตอร์เจน4เมื่อไหร่ครับยังไม่มีกำหนดครับอย่างที่น้องพูดมา2เรื่องนี้ผมเขียนสคริปต์หมดแล้วเหลือแค่ไปอัดไปตัดต่อไปอัดฟุตเทจนะครับก็ค่อนข้างใช้เวลาอยู่แหละก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับ OB จะสตรีมเล่นแบทเทิลกับคนดูอีกไหมครับไว้รอเจน9แล้วกันเนาะพี่บูธชอบโปเกมอนมังกรตัวไหนมากที่สุดครับขอเว้นไว้ตัวนึงก็คือดูราเพาผมชอบจิทอลิสครับคิดว่าปีนี้พี่บูธน่าจะอายุ30พอดีถ้าปีนี้ผม30ครับอยากถามว่าจากนี้เนี่ยไปถึงอีก10ปีข้างหน้าได้วางแผนว่าจะทำอะไรไว้บ้างไหมครับถ้ามียกตัวอย่างสัก3เรื่องจริงๆเรื่องแรกครับผมวางแผนไว้ว่าทำยังไงก็ได้ครับให้ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดถึงโปเกมอนก็คิดถึงผมด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่มีผมอยู่แล้วนะครับน่าจะมียูทูบเบอร์หน้าใหม่หรือจะเป็นครีเอเตอร์หน้าใหม่หรือจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนใหม่ครับที่เกี่ยวข้องกับโปเกมอนมาแทนที่ผมอยู่แล้วนะครับเพราะผมคงไม่ยืนอยู่ถึงตรงนั้นหรอกนะครับแต่ถ้าอยู่ถึงก็ดีครับผมอยากเปิดโอกาสให้คนเข้ามาในวงการโปเกมอนเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการทำโคลแลบหรือว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มีตัวเลือกเยอะขึ้นผมไม่ค่อยมีนะครับมีแค่พิมพ์วิทัศน์คนเดียวเองเรื่องที่2นะครับจริงๆผมวางแผนไว้นานแล้วครับแล้วก็เริ่มทำแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเรื่องของเกมไฟติ้งเกมไฟติ้งเนี่ยคือในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะมันไม่ค่อยบูมเท่าไหร่แล้วกันนะครับผมก็พยายามจะดันนะครับแต่ผมดันในส่วนที่ผมชื่นชอบเช่นพวกซูเปอร์สมาร์ทดราก้อนบอลไฟเตอร์แซดหรือจะเป็นป็อกเก้นนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแนวเกมไฟติ้งมากเลยนะครับถ้าเล่นก็คือชอบนะครับขอให้เป็นพวกตัวการ์ตูนนะครับเป็นอนิเมะเนี่ยจะชอบแต่ว่าพอดันแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไปไม่ถึงแล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นวงกว้างเท่าไหร่นะผมเองเนี่ยก็ชอบภาคด้วยสำหรับเกมไฟติ้งครับเพราะภาคมันนะครับมันแอคชั่นตลอดเวลาแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังไปได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะดรอปลงมาบ้างสำหรับเรื่องนี้ถ้าเกิดมีความเป็นไปได้ก็อยากให้ใน10ปีข้างหน้าเนี่ยมีเกี่ยวกับวงการเกมไฟติ้งที่คนไทยเนี่ยชื่นชอบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับให้เหมือนกับวงการเกมในแนวเกมอื่นบ้างนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการ์ดนะครับการ์ดโปเกมอนนะครับผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นักนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าการ์ดโปเกมอนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างบูมสุดๆนะครับในแต่ละร้านนะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะดันเนี่ยก็คือเป็นการ์ดดิจิมอนนะครับการ์ดดิจิมอนเป็นหนึ่งการ์ดเกมครับที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็เล่นสนุกด้วยนะครับก็คิดว่าในสปีข้างหน้าหวังว่าการ์ดดิจิมอนจะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับมันแล้วก็สนุกไปกับมันนะครับถึงผมจะไม่สอนอะไรเลยเกี่ยวกับการ์ดดิจิมอนก็เถอะนะนะครับแต่ผมชอบดิจิมอนมากที่สุดนะครับจริงๆชอบมากๆใน3สิ่งนี้ครับก็อยากจะทำให้มันสำเร็จใน10ปีข้างหน้านะครับถ้าทำสำเร็จได้สักเรื่องนึงก็โอเคแหละในภาค Legend of Arceus เนี่ยพี่มีตัวละครไหนที่ชอบเป็นพิเศษบ้างไหมคะโวโลครับโวโลชอบมากเพลงประกอบที่พี่เปิดใน Q&A Part 2คือเพลงอะไรหรอครับเพลงนี้ป่ะที่ผมเปิดอยู่ป่ะน่าจะมีแค่เพลงเดียวที่ผมเปิดนะครับโอเคตามนี้เลยครับเอาไปได้เลยโอ้ถามมา4ข้อตอบอะไรดีวะตอบหมดเลยแล้วกันพี่จะอันดับโปเกมอนยูไนท์ได้ไหมคะสลับไต่แรงมีตัวใหม่มาค่ะ
ผมต้องขอโทษด้วยสำหรับการไต่แรงครับเนื่องจากว่าการที่ผมจะอันดับเทียในครั้งก่อนนะครับนี่ต้องมีครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่ามีกระแสได้แบบไม่ค่อยดีนะครับขณะผมเอาคำพูดนะครับความคิดนะครับของท็อปเพลเยอร์นะครับมานำเสนอเพื่อนๆนะครับผ่านช่องผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีกระแสที่ครึ่งๆนะครับทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับผมก็ไม่อยากให้มันตีกันแล้วก็ไปตัดสินใจกันแบบนั้นนะครับก็เลยคิดว่าก็เลยเลือกทำซะเลยนะครับผมไม่อยากให้มันมีประเด็นเท่าไหร่นักนะครับเลี้ยงสัตว์ไหมเลี้ยงครับผมเลี้ยงหมาครับเลี้ยงหมาไว้รักและจะติดตามตลอดไปนะครับขอบคุณครับเช่นกันครับโอเคคนนี้เหมือนจะถามมานานแล้วครับตั้งแต่300,000นะครับว่าพี่ทำอาชีพอะไรครับโอเคผมขอตอบไว้ก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทำเป็นYouTube เกือบจะเต็มตัวแล้วกันครับอีกนิดนึงนี่คืออะไรผมบอกไม่ได้ครับไม่บอกแล้วกันผมดูคลิปของพี่ทุกคลิปเลยครับแต่ว่านะความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยอยากให้พี่ทำเลนส์เมเซอร์อีกคลิปที่ผมดูทุกวันไม่เคยข้ามเลยโอเคกับการเลมอนเพิร์ลภาพที่แบบดูสวยผมดูแป๊บเดียวเองโอเคไม่ตื่นเต้นแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าพี่บูธรอจะทำโปรโมทเลนส์เมเซอร์เนี่ยจะทำภาคอะไรครับอันนี้ผมมีแผนแล้วว่าผมอยากจะทำเป็นเลนส์เลมอนเชนนิ่งเพิร์ลนะครับเป็นเลนส์เมเซอร์นะครับแต่ว่าผมขอเพื่อนไว้แล้วเพื่อนบอกโอเคจัดให้เลยนะครับแต่ว่ากดอะไรนั้นก็เพื่อนผมจะเป็นคนกำหนดเองแน่นอนครับว่าเป็นแบบใหม่นะครับโอเคส่วนเลเจนด์ซูทก็สามารถเลนส์เมเซอร์ได้มั้งไม่รู้ครับผมยังไม่ถามมันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวก็ไว้เจอกันหลังจากเอเลโคเลสละกันนะครับถ้าในอนาคตโปเกมอนเนี่ยไปไกลถึงขั้นทำโลกเสมือนจริงได้แบบ VR เนี่ยพี่คิดว่าจะเป็นยังไงครับยอดเยี่ยมเลยครับหลายๆคนก็คงอยากจะสัมผัสมือพิกาจูมืออีบุยนะครับอยากให้ OB จัดแข่งการจับโปเกมอน15 ทีแบบทัวร์นาเมนต์นะครับแต่ตัว OB เนี่ยเป็นพิธีกรได้มั้ยครับเป็นได้ครับโอเคแต่จะเป็นใคร2คนนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ไม่เชิงคำถามแต่เป็นคำขอนะครับซีรีส์เอเลโคเลสครับผมไม่ได้จะทวงนะครับแต่ผมกลัวว่าพี่จะเทซีรีส์นี้ผมไม่ว่านะถ้าจะมาช้าผมรอได้เดือนละคลิปผมก็รอครับแต่พี่ OB เคยบอกว่าถ้าเกิดคนทวงเยอะๆเนี่ยแล้วจะไม่ลงเนี่ยผมกลัวเรื่องนี้แหละไม่อยากจะให้ซ้ำรอยครับกับพิซมอนผมพูดตรงๆนะครับว่าผมเองเนี่ยก็โดนทวงในคอมเมนต์ไม่เท่าไหร่ครับสำหรับเดลี่โคเรนนะครับแต่คนใกล้ตัวผมนะที่ผมรู้จักเนี่ยเขามาทวงผมระยะเผาขนมากๆครับผมก็เลยรู้สึกไม่อยากจะลงมากๆเพราะว่าไม่รู้สิเหมือนผมโดนกดดันสุดๆอ่ะเพราะอารมณ์คล้ายๆกันเลยอ่ะคืออย่างที่ผมบอกครับว่ามันต้องมีอารมณ์นะครับอารมณ์ในการที่แบบอยากเล่นพอเราเล่นปุ๊บมันก็จะโฟลว์อ่ะเพราะว่าถ้ามันมีอารมณ์ตอนเล่นเนี่ยมันจะติดขัดพอมันดูแล้วมาตอนเล่นเนี่ยมันจะไม่สนุกนะครับผมรู้จักตัวเองดีนะครับก็เลยต้องอย่าให้มาทวงแล้วกันนะครับถ้าทวงเมื่อไหร่ปุ๊บก็นั่นแหละอย่าให้ผมเห็นบ่อยนะครับบางทีคอมเมนต์ในมือถือเด้งขึ้นมาปุ๊บผมก็วันนี้ไม่เล่นละพอละ ก็มีนะครับโอเคไม่เทซีรีส์นี้ไม่เทครับเดี๋ยวมันจะจบแล้วนะครับทุกซีรีส์โปเกมอนที่พี่ทำมาเนี่ยพี่ชอบอันไหนสุดครับโปเกมอนซอสเอ็กซ์ตรีมเรนโดว์เมเซอร์นัสล็อกครับตายเบื่อเลยฮะ แต่ว่ามันมากพี่พูดสามารถพูดชื่อโปเกมอนตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวที่898ได้ทุกตัวไหมครับอันนี้ผมตอบตรงๆครับว่าในประมาณช่วงเจน3 5 3 5ผมไม่แม่นนะครับแต่เจนอื่นจำได้แทบหมดนะครับแต่พวกร่าง2อาจจะไม่แม่นเท่าไหร่นะครับ678แม่นมาก คิดว่าชื่อโปเกมอนตัวไหนจำยากสุดครับจำยากสุดเหรอครับจะเป็นชื่อยาวหน่อยอย่างเช่นนาเกสึเกซารุนะครับประมาณนั้นนะครับไอ้ยาวๆเนี่ยจะจำยากประมาณ 3-4-6 พยางค์แล้วจำยากยังไงว่าเราจำได้อะ แต่ร่าง2อ่ะจำไม่ค่อยได้ขอให้ถึง4 ล้าน 1 ซับไวๆนะครับผมมี2คำถามครับถ้าพี่บูธเป็นพระเอกในโลกโปเกมอนพี่บูธจะมีความฝันที่จะทำอะไรครับถ้าผมตอบตรงๆครับมันเป็นแค่ความฝันเนาะนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นยากผมอยากจะครองโลกครับผมอยากจะควบคุมทุกอย่างผมจะทำอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ครับรวมไปถึงครอบครองจักรวาลครับมิติอื่นๆนะครับให้เป็นของผมครับพี่ทำเรื่องไม่สมเหตุสมผลของโปเกมอนอีกไหมครับทำอีกครับตอนนี้ผมรอหัวข้อที่ค่อนข้างเด็ดๆก่อนพี่มีแรงบันดาลใจทำช่องเกี่ยวกับโปเกมอนยังไงครับน่าจะเกี่ยวกับตัวผมเองเลยครับผมเป็นคนจุดไฟด้วยตัวเองครับจุดไฟตัวเองแล้วก็จริงๆสิ่งที่ผ่อนคลายถ้าผมมีกำลังใจมากขึ้นน่าจะเป็นเพราะหมาครับหมาอย่างเดียวเลยโอ้โหคำถามเยอะมากผมเลือกอันเดียวได้ไหมพี่มี TikTok ไหมครับมีครับมี TikTok แค่อันเดียวครับลองเซิร์ชโอ้บูแซดละกันครับช่องนี้นะฮะอันนี้ผมลงไว้นานๆทีนะครับก็จะลงเกี่ยวกับพวกไฮไลท์ครับที่เคยลงไว้ใน YouTube หมดแล้วนะครับใครดูก็จะอ๋อครับชื่อมอนที่พี่ตั้งเนี่ยมีชื่อไหนบ้างที่ติดเอาไปพูดในชีวิตประจำวันบ่อยๆของผมเนี่ยชอบดีกามิจิโอดูดีพละโอเคก็จริงๆเนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยผมจะค่อนข้างใช้กับชื่อตัวละครตัวหนึ่งค่อนข้างบ่อยมากนะครับกับการ
สบถออกมานั่นคือเซงเต่านะครับก็คือเซงเป็ดเซงห่านเซงอะไรก็แล้วแต่ผมชอบพูดว่าเซงเต่าสำหรับ OB แชมเปี้ยนคนไหนเก่งที่สุดสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าชิโรนะเก่งที่สุดในโลกของเกมนะครับถ้าเกิดนับเลสด้วยผมว่าชิโรนะเก่งกว่าเก่งที่คือรวมทีมนะครับทีมเขาค่อนข้างจะสมดุลแล้วก็ดีกว่าเยอะนะครับส่วนแชมเปี้ยนในอนิเมะนะครับผมก็ต้องยกให้เลออนอยู่แล้วนะครับเพราะเขาเป็นแชมป์โลกนะทำไมเวลาเล่นโปเกมอนออกเจนใหม่เนี่ยผู้คนถึงดีใจมากครับทำไมครับไม่ดีใจเหรอครับออกเจนใหม่ก็จะมีเจนใหม่ที่มีภูมิภาคใหม่พื้นที่ใหม่โปเกมอนใหม่ใหม่เมคานิกใหม่มันต้องดีอยู่แล้วทุกคนต้องดีใจพี่เรื่องทำช่องเพราะอะไรผมเพิ่งสร้างช่องชื่อโอบอสขอแนวทางหน่อยนะครับเรื่องทำช่องเนี่ยเพราะว่าตัวเองอยากลงคลิปครับคลิปที่ตัวเองเล่นนะครับขอแนวทางเนี่ยก็คือแนวทางง่ายๆครับเราถนัดอะไรรู้อะไรทำสิ่งนั้นครับและเราจะโฟลว์ในเรื่องนั้นนะครับลงอะไรพูดอะไรเราเหมือนเป็นคนรู้จริงอะประมาณนั้นนะครับพี่รีวิวพี่กวินหน่อยครับพี่กวินนะครับบอกตรงครับว่าเขาเป็นคนที่เฮฮามากๆนะครับเขาเป็นคนใจกว้างนะครับแล้วเขาเป็นคนที่พูดเก่งนะครับถ้าเกิดสังเกตจากการที่เขาได้พูดนะครับหรือว่าอยู่กับผมเนี่ยเขาพูดแบบต่อเนื่องมากๆโฟลทุกอย่างคิดอะไรออกต่อปั๊บนะครับเก่งมากๆเขาเป็นคนที่เก่งนะครับน่าชื่นชมมากๆพี่ทำสปอยบ่อยๆนะผมชอบโอเคก็ชอบครับโอเคถ้ามีสปอยอะไรเดี๋ยวก็จะพูดเองแหละนะฮะจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการโปเกมอนมาจากอะไรหรอครับผมพูดตรงๆนะครับผมเป็นคนที่เล่นเกมดิจิมอนอยู่แล้วแล้วผมชอบดิจิมอนแล้วตอนช่วงนั้นน่ะดิจิมอนเนี่ยมันออกภาคนึงมันชื่อว่าดิจิมอนรีดิจิไทด์ดีโคดนะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยมันออกเฉพาะภาค3DS แล้วมันเป็นภาคเสริมที่มันแบบมันเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วมันสมบูรณ์นะครับผมก็เลยซื้อเครื่อง 3DS มาและจากนั้นเนี่ยผมก็เล่นดิจิมอนภาคนี้จบนะครับจบแบบคือปกติผมเล่นภาคไหนจบปุ๊บผมจะขายทิ้งเลยเครื่องนั้นแต่เผอิญไอ้ช่วงเราไล่เรียกกันเนี่ยมันก็มีพวก Monster Hunter อ่ะเราก็เล่นหน่อยจากนั้นเนี่ยก็มี Pokemon XY ช่วงนั้นนะครับผมก็เลยเข้าวงการโปเกมอนแต่ก่อนตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมยังไม่เข้าเต็มตัวก็คือเล่นแบบผิวเผินเข้าเล่นแบบจบเรียนแล้วก็เลิกประมาณนั้นนะครับแต่ XY เนี่ยคือเราได้เล่นลึกนะครับแล้วก็ได้รู้แบบทุกซอกทุกมุมเพราะว่าช่วงนั้นก็แบบโตขึ้นแล้วแหละนะครับก็อยากจะเก็บรายละเอียดของเกมนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ค่อยขายแผ่นทิ้งสุดท้ายก็คือชอบนะครับชอบมากๆแล้วก็เล่นภาคต่อไปนั่นเองนะครับพี่จะเล่นดิจิมอนไหมครับเล่นครับผมเล่นทุกวันเลยครับแต่ว่าลงช่องนี้ก็อีกเรื่องนึงครับน่าจะตัดต่อเยอะพี่ฮะผมอยากได้โมเดลมิวทูพี่มากขายได้ไหมครับน้องกล้ามากที่จะมาซื้อของสะสมของพี่ที่มีแค่ชิ้นเดียวไม่ขายครับถ้าโควิดหายไปหรือหมดไปอยากทำอะไรมากที่สุดครับอย่างแรกครับอยากไปร้านการ์ดครับอยากไปร้านการ์ดเพราะว่ามันจะได้เปิดแมสคุยกันนะครับแล้วก็เล่นแบบ face to face ได้ไม่ต้องกลัวโควิดที่สำคัญเนี่ยตอนเราไปงานพวกอะไรนะพวกคอสเพลย์อะไรเงี้ยผมก็อยากจะไปสัมภาษณ์นะเพราะว่าสัมภาษณ์แบบนั้นรู้สึกว่ามันโอเคอ่ะมันงานคอสเพลย์เยอะขึ้นแล้วก็งานโปเกมอนจะได้เกิดขึ้นด้วยเพราะทุกครั้งที่ผมไปงานพวกผ้าพวกอย่างเช่นมารุยะอะไรอย่างเงี้ยการที่จะเจอคนพวกคอสเกี่ยวกับโปเกมอนเนี่ยมันน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับเธอมีงานโปเกมอนนะครับนอกสถานที่แล้วเนี่ยแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ไปสัมภาษณ์กับคนที่ชื่นชอบโปเกมอนด้วยนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการในช่วงโควิดหมดไปพี่คิดยังไงเวลาที่มีคนเล่นพวกโปเกมอนภาคเถื่อนแต่มักจะมียอดซับหรือผู้ติดตามที่ไม่รู้ว่ามันเป็นของเถื่อนเยอะกว่ายอดซับของพี่เรื่องของเขาครับช่องใครช่องมันครับผมไม่ได้คิดเลยครับคู่แข่งที่แท้จริงของเราคือใครครับคือเรานี่แหละครับอะไรคือกำลังใจของพี่ในการทำช่องครับและในช่วงเวลาที่ดิ่งที่สุดของช่องพี่ทำยังไงครับถึงกลับมายืนได้กำลังใจนะครับไม่มีครับกำลังใจให้ตัวเองครับส่วนในช่วงเวลาที่ดิ่งเนี่ยผมทำยังไงครับก็มันก็ต้องคิดบวกครับมองโลกในแง่บวกครับถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ลบนะครับมีแต่คนประเภทแบบพลังงานลบเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ออกห่างครับมาอยู่ตัวคนเดียวมาตั้งหลักก่อนหรือไม่ก็เข้าหาในพลังงานที่บวกมีกำลังใจอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้ครับคลิปที่แล้วเนี่ยเคยถามไปว่าถ้านายกเป็นโปรโมทเทรนเนอร์จะมีคู่หูเป็นตัวอะไรแล้วก็รอบนี้อยากรู้ว่าทีมของนายกเนี่ยควรมีโปรโมทตัวไหนบ้างครับที่จะช่วยท่านอยู่ในตำแหน่งไปอีกเอาจริงดิดีมทีมครับผมใส่ไปครับใส่พวกฟูดินนะครับหรือพวกพลังจิตอย่างสลิปเปอร์นะครับเอาไว้ล้างสมองสะกดจิตนะครับแล้วก็ใช้คาบิกอนนะครับเอาไว้ตัวกินนอนเล่นนะครับทำให้ตัวเองนั้นอิ่มสุขสบายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เอาอาซูเป็นอีกสักตัวนึงก็ดีนะครับทำให้ตัวเองนั้นอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์นะครับน่าจะประมาณนั้นแล้วกันนะฮะกว่าจะมา 400,000 ซับเนี่ยทำอะไรมาบ้างลงเอยยังไงกับการเป็นยูทูบเบอร์ได้ยังไงแรงบันดาลใจมาจากสิ่งไหนและคิดว่าอะไรทำให้ไม่คิดลดละก
ับสิ่งที่ทำณปัจจุบันครับกว่าจะมาเป็นสีสันซับเนี่ยทำอะไรมาบ้างจริงๆก็ลงแต่ YouTube นี่แหละครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยส่วนกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยต้องเรียกได้ว่ามันเป็นตอนยาวครับขอเก็บเอาไว้แล้วกันนะเผื่อไว้เล่าต่างหากนะครับส่วนแรงบันดาลใจก็อย่างที่เห็นครับว่ามาจากตัวเองนะครับไม่มีใครครับแล้วก็ทำอะไรให้แบบไม่ลดละจริงๆผมก็ทำเองก็ได้ครับไม่ชอบมันล้างจนเกินไปครับเหมือนเป็นตารางถึงจะผมจะไม่มีตารางแน่นอนแต่ก็พยายามจะไม่ให้มันชอบมันล้างแล้วกันครับก็คืออย่างน้อยอาทิตย์ละคลิปก็ยังดีเอาละคำถามนี้แล้วOB ซังครับคงพอจะทราบนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยกระแสการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็ยังเป็นที่จับตาครับสำหรับเด็กสมัยใหม่นะครับอยากให้ OB ซังเนี่ยแนะนำหรือเตือนเด็กๆครับที่อยากจะทำอาชีพนี้สัก3ข้อครับเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นหรือตัดใจจากอาชีพนี้ได้ง่ายขึ้นครับ3ข้อนะครับถ้าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ครับอย่างแรกครับถ้าตั้งใจแล้วก็ทำให้สุดนะครับจะได้รู้ครับว่าการเป็นยูทูบเบอร์นั้นใครๆก็ทำได้นะครับเข้าง่ายออกง่ายเช่นกันนะครับถ้าจะทำก็รีบทำครับก่อนที่จะสายเกินไปนะครับและหาตัวเองให้ได้ครับว่าไอ้สิ่งที่จะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันใช่ไหมมันใช่สิ่งที่ตัวเองชอบหรือเปล่าถนัดหรือเปล่านะครับแล้วก็สิ่งที่สองครับอยากจะแนะนำเนี่ยก็คืออย่าคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันจะยุ่งยากครับจริงๆมันเป็นง่ายมากๆครับเพียงแค่เพื่อนๆน้องๆนะครับมีกล้องวิดีโอครับก็มีเน็ตก็อัพโหลดลงได้เลยครับเป็นคลิปประเภทไหนก็ได้ครับคลิปแบบธรรมดาก็เป็นยูทูบเบอร์ได้ครับไม่มีใครมาติว่ามันก็อยู่ที่แนวทางช่องเราแหละส่วนข้อแนะนำข้อที่3ครับอยากประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่รู้ๆกันอยู่แล้วเสิร์ฟใครแบบติดตามเกี่ยวกับความบันเทิงนะครับก็คือติดตามกระแสนะครับทำให้ยอดคลิปของเรายอดวิวของเราแล้วก็คลิปของเราเนี่ยออกมาให้คนอื่นเห็นง่ายนะครับก็ทำอะไรตามกระแสทำอะไรเกี่ยวกับประเด็นในตอนนั้นนะครับก็จะทำให้การค้นหามันง่ายขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นทางลัดนะครับแต่ถ้าเกิดอยากทำในสิ่งที่เนี่ยอยากทำก็เอามาผสมผสานกันได้แต่ผมไม่เคยทำนะครับแต่ว่ามันก็มีแนวทางอยู่เหมือนกันแต่คู่แข่งก็เยอะเช่นกันนะครับถ้าเกิดพูดถึงว่าเราทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำถนัดจริงๆแล้วสนามเล็กเหมือนถึงว่าคู่แข่งมันน้อยเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเติบโตในทิศทางที่เฉพาะทางมากนะครับแต่การค้นหาก็จะน้อยเหมือนผมเนี้ยผมทำเกี่ยวกับโปเกมอนการค้นหาก็จะเกี่ยวกับโปเกมอนผมไม่สามารถจะปลีกทางออกมานะครับไปในเส้นทางอื่นได้นะครับแต่ก็พยายามจะแตกลายออกไปอยู่นะครับเพราะว่าความชื่นชอบนั่นเองถ้าเกิดมีแรงกระตุ้นนะครับหรือว่ามั่นใจมากๆก็ลองดูดีกว่าครับตัวเรื่องการตัดใจเนี่ยมันตัดใจได้แต่ข้อแรกเพราะว่าตัวเองถนัดหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถนัดก็ออกมาเลยครับอาจจะไม่ใช่ทางของเราแต่ถ้าเกิดอยากมีเส้นทางแบบนี้เป็นที่รู้จักคนหนึ่งคนดังผมว่ามีทางเยอะแยะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นยูทูบเบอร์หรอครับเอาล่ะผมว่าผมน่าจะอ่านมาเยอะนะครับน่าจะตัดเหลือประมาณสักเต็มที่ผมน่าจะให้สักครึ่งชั่วโมงครับนะครับส่วนคำถามของใครครับที่ผมไม่ได้เอาขึ้นอาจจะเอามาทำเป็นคอนเทนต์ต่างหากให้ก็ได้ส่วนอย่างเช่นอันนึงที่ผมอ่านไปก็คือเรื่องของกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ได้เนี่ยเดี๋ยวทำคลิปแยกให้แล้วกันนะฮะน่าจะเป็นเรื่องเล่าที่ค่อนข้างยาวนานยังไงจริงๆเรียกว่าน่าจะเป็นsecret มันเป็นความลับที่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าของผมแล้วกันนะฮะกว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ได้ขอบคุณทุกคนครับที่ทำให้ผมมาถึงสี่สับได้ก็เพราะพวกคุณล้วนๆนะครับไม่มีใครเลยครับมีแค่พวกคุณเท่านั้นครับที่ดูผมมาอยู่ตลอดนะครับจะเข้าออกหรือดูมาตลอดนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆครับโอเคได้แล้วครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ